มครับผมตูนวรัตน์เองครับวันนี้พามาแนะนำร้านอร่อยย่านโชคชัย4นะครับร้านนี้ชื่อว่าเฝอ54ตั้งชื่อตามปีที่ก่อตั้งเลยนะฮะทีเด็ดของเฝอร้านนี้อยู่ที่หม้อไฟแล้วก็น้ำซุปที่เรียกได้ว่าเข้มข้นและจัดจ้านมากๆน่ากินแค่ไหนตามมาดูด้านในกันครับเอาเลยครับตอนนี้เมนูละลานตาอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะฮะสั่งมา10กว่าอย่างส่วนน้ำซุปของที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวมาแบบหอมตอนนี้เนี่ยน้ำซุปเดือดปุดปุดและเดี๋ยวผมลงมือเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะใส่ทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อให้รู้ว่าแต่ละอย่างในรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โอ้ตอนนี้น้ำซุปที่ใส่ทั้งเนื้อทั้งไข่ทั้งผักแล้วมันอวนอยู่บริเวณจมูกผมเนี่ยหอมมากเลยนะฮะเอาละตอนนี้สุกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากน้ำซุปก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่โอ้หอมน่ารับประทานมากๆนะครับส่วนที่ผมเว้นไว้สำหรับการลวกจิ้มก็จะมีนี่เลยครับเริ่มมาแต่เมนูที่เป็นไฮไลท์นี่ครับหมูเด้งนะครับตับครับสันของน้ำจิ้มนี่น่ารับประทานมากๆนะครับคุณผู้ชมทีนี้ก็ได้เวลาพระเอกของเราแหละคือเส้นเฝอนะครับปุ๊บลวกลงไปได้เลยเต้าหู้ชีสนี้นะครับใส่ลงไปรวมถึงเกี๊ยวมีหมูนุ่มลงไปด้วยรออะไรล่ะได้เวลากินน้ำจิ้มอร่อยมากนะคือไหนเราใส่ไปนิดเดียวอ่ะในตัวซอสเผ็ดเนี่ยยังได้รับความแซ่บความจี๊ดจ๊าดแล้วก็ซอสหลักที่เป็นสีน้ำตาลที่เป็นซอสเมนรสหวานเนี่ยอร่อยมากๆนะครับทีเด็ดนี่อยู่ที่น้ำจิ้มจริงๆนะฮะร้านนี้ทีนี้เรามาลองชิมตับ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 ปกติเป็นคนไม่ชอบทานตับเท่าไหร่แต่ตับร้านนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยคือมันสดมากเมื่อทานเข้ากับเส้นเฝอที่แบบลวกกำลังเสด็จน้ำพอสะดุ้งน้ำซุปไม่ได้แช่นานจนเกินไปเนี่ยผมมันมีความกรุบกรอบนิดๆความเหนียวความนุ่มที่เหมือนกับเส้นเล็กผสมกับวุ้นเส้นอย่างที่เขาบอกไว้จริงๆลองดูเกี๊ยวกุ้งกันสังเกตนะครับว่าไส้ข้างในของมันเป็นชีสนะฮะชีสนี่ฉ่ำเยิ้มมากมันละลายในปากคุณผู้ชมคนไหนอยากจะมาลิ้มลองความอร่อยของเฝอสไตล์หม้อไฟแท้ๆแบบนี้นะฮะที่หากินไม่ง่ายนะในกรุงเทพนะครับมาได้เลยที่ปากซอยโชคชัย4ซอย54นะครับร้านเนี่ยวันธรรมดาเขาจะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดยาวหน่อยตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง5ทุ่มตรงไม่มีวันหยุดเลยนะฮะมาลิ้มลองความอร่อยสไตล์เฝอหม้อไฟแบบอเมริกันสไตล์ LA ได้ที่นี่เลยร้านเฝอ54นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตจัดการกับอีกเมนูตรงหน้าผมนี่เพียบเลยนะฮะวันนี้ไม่ปล่อยให้เหลือแน่นอนเดี๋ยวจะเก็บให้เรียบเลยนะครับอย่าลืมนะฮะมาอร่อยเหมือนผมกันได้ที่นี่ทุกวันครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามรายการของเราด้วยนะครับอร่อยมาก